อยากเป็นคู่ค้ากับกฟผ.ต้องทำอย่างไรและจะทราบได้อย่างไรว่ากฟผ.มีแผนการซื้อจ้างอะไรบ้างวิธีการเป็นคู่สัญญากับกฟผ.ต้องดำเนินการดังนี้ขั้นตอนที่1ผู้ประกอบการค้นหางานจัดซื้อจัดจ้างโดยผู้ประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างได้3ช่องทางช่องทางที่1เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gdocument.go.thช่องทางที่2เว็บไซต์กฟผ. www.egat.co.th โดยเลือกหัวข้อแผนการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการทราบภาพรวมแผนงานการจัดซื้อจัดจ้างของกฟผ.หรือเลือกหัวข้องานจัดซื้อจัดจ้างในประเทศจะมีรายละเอียดของงานจัดซื้อจัดจ้างตามหัวข้อต่างๆในแถบด้านซ้ายและแถบด้านขวาจะมีข้อมูลติดต่อหน่วยงานพัสดุและจัดหาเพื่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมช่องทางที่3จากประกาศที่ติดอยู่ณอาคารหน่วยงานพัสดุและจัดหาขั้นตอนที่2ผู้ประกอบการจะต้องลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐโดยเข้าไปที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gdocument.go.th เลือกลงทะเบียนเพื่อใช้งานที่นี่จากนั้นเลือกการลงทะเบียนคู่ค้ากับภาครัฐขั้นตอนที่3ผู้ประกอบการเสนอราคาหากผู้ประกอบการสนใจงานจัดซื้อจัดจ้างเรื่องใดสามารถยื่นเสนอราคาดังนี้กรณีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทสามารถเสนอราคาโดยเว็บไซต์กฟผ. www.egat.co.th เลือกหัวข้องานจัดซื้อจัดจ้างในประเทศเลือกตกลงราคากรณีวงเงินมากกว่า 100,000 บาทสามารถเสนอราคาโดยเข้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.gdocument.go.th ขั้นตอนที่4กฟ